ธนาคารเบลฟาโก้เนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราเนี่ยจะต้องมองหาโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการอัพเซลนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยที่ตอนแรกเนี่ยก็จะมีแค่เงินฝากก็กลายเป็นว่าธนาคารก็อยากที่จะขายอย่างอื่นด้วยพนักงานสาขาเนี่ยถูกมองเป็นพนักงานขายผู้บริโภคหรือคนที่มาใช้งานธนาคารถูกมองเป็นลูกค้าครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคข,ของวิชาร์ดนะครับพนักงาน ก็ได้รับการแจ้งมาว่าถ้าสมมุติว่าสามารถที่จะปิดการขายตรงนี้ได้นะลูกค้าเนี่ยก็มีแค่เงินฝากนั่นแหละวันนี้ก็มาฝากเงินนะปกติแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณสามารถที่จะทําให้เขาเนี่ยมีบัญชีอย่างอื่นเพิ่มได้เช่นเปิดบัตรเครดิตเปิดบัตรเดบิตกับเราสิแบบนี้คุณก็เอาค่าคอมไปจุกๆเลยเป็นไงซีอคนนี้เข้ามามาพร้อมกับแนวคิดใหม่ถือว่ากลยุทธ์นะครับประสบความสําเร็จระดับหนึ่งเลยนะในเรื่องนี้เนี่ยทุกอย่างก็เหมือนจะดีใช่ไหม สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจเพราะผมเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆไม่ควรจะถูกจํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบครับสำหรับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้นะครับตามที่สัญญากันไว้ในสัปดาห์ที่แล้วเลยนะก็คือเราจะมาพูดถึงเคสเคสเคสหนึ่งนะครับเป็นเคสของธนาคาร เวลฟราโกนะครับหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกานะครับเรากําลังจะมาดูกันว่ามันมีภาพของการบริหารผิดพลาดนะครับแล้วก็ใช้คำว่าความโลภในทางธุรกิจถึงแม้จะเป็นความตั้งใจที่ดีในหลายๆส่วนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการกระทําครั้งนี้ของเวลฟราโกกับส่งผลเสียอย่างมหาศาลนะครับเอาละเรามาค่อยๆลองดูกันไปนะธนาคารหาเงินกับอะไร กันได้บ้าง่ะเป็นคำถามที่ดีเงินกู้เงินฝากอ่ะเงินดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยจากเงินกู้ซื้อพนับัตรรัฐบาลมีอะไรอีกครับปล่อยกู้สินเชื่อธนาคารในประเทศไทยนะครับเกิดวิกฤตการณ์ทางบิซ n เนสโมเดลครั้งสำคัญตอนที่มันมีธนาคารหนึ่งกล้าเล่นใหญ่ฟรีค่าธรรมเนียมคือธนาคารนั้นเนียรรเน่ยเหมือนเอาชนะได้โดยที่เออกูพีค่าธรรมเนียมแล้วกันเดี๋ยวกูไปหาเงินจากทางอื่นส่วนธนาคารอื่นนะครับเหมือนเอาโดนมีดกรีดเข้าไปเออรายได้หายไปเลยทันทีค่าธรรมเนียมถูกต้องครับ ค่าธรรมเนียมคือรายได้หลักของธนาคารเลยก็ว่าได้นะครับคุณอาจจะบอกว่าโอ้แต่ไม่เห็นมีนี่ครับค่าธรรมเนียมก็คือที่ไทยตอนนี้โครงสร้างการแข่งขันมันเป็นในเวของการสปอยล์ลูกค้าไปแล้วครับก็คือเรายอมฟีค่าธรรมเนียมนะครับแต่ว่าที่เมืองนอกค่าธรรมเนียมนี่คือโอ้โหนี่คือขนมหวานของธนาคารเลยนะในกรณีนี้ครับลองจินตนาการย้อนกลับไปในช่วงประมาณสักปี2550นะครับตอนนั้นเนี่ย ธนาคารเบลฟาโกก็กำลังช่วงชิงตำแหน่งธนาคารอันดับหนึ่งะครับอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกากับธนาคารหลายแห่งครับไม่ว่าจะเป็นซิตี้แบงก์เจพีมอร์แกนเชสนะครับหรือว่าธนาคารอื่นๆอีกมากมายเบลฟาโกเป็นหนึ่งในธนาคารที่ได้รับความนิยมจากผู้คนที่หลากหลายอยู่แล้วครับมาผมเล่าพื้นหลังให้คุณฟังนะถ้าคุณเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของธรุรกิจนะคุณต้องตั้งใจฟังเคสนี้มากๆนะครับผู้ชายคนที่มาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เบลฟาโกนะครับจนได้รับการขนานนามในะตอนนั้นว่านี่เป็นผู้ชายแห่งความเปลี่ยนแปลงคือมาเบ ธนาคารจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอ่าริชาร์ดโควาซิวิกนะอนะดีต CEO ของ n o r w เวย o r ค o r ์ปอเรซึ่งเป็นบริษัทรีเทลครับก็คือขายของทีนี้พอเขา,าอยู่ที่เวลฟราโกเนี่ยเขามีความคิดอันเจิจัดนะครับอย่างหนึ่งนั่นก็คือการอัพเซลครับทุกคนอัพเซลแปลว่าของเนี่ยลูกค้าซื้อจากเราหนึ่งอย่างอยู่แล้วแต่เราจะขาย2ขาย3เพิ่มมันคือสิ่งที่คนรีเทลอย่างเขาเนี่ยถนัดมากๆเลยนะครับเช่นตอนแรกก็อยากได้แค่ อันเดียวแหละแต่พอบอกว่า2แถมหนึ่งกูอยากได้3อันก็ได้หรือดีเทลที่เขาอยู่เนี่ยเป็นยังไงฮะถ้าสมมติหยิบของมาเออซื้อของมาแล้วระดับหนึ่งพอไปถึงที่จ่ายเงินอ้างมีฐานไฟฉายซื้อฐานไฟฉายไปด้วยแล้วกันซื้อมาถึงที่จ่ายเงินนะถ้าเป็นเซก็คืออะไรฮะรับขนมจีบสลาปบาเพิ่มไหมคะเห็นไหม อัพเซลเพิ่มได้ตัวนี้นะครับในเชิงธุรกิจนะครับเราเรียกว่า AOV average นะครับ value ัสมมติเขาเซเว่นอ่ะซื้อ30บาทเนี่ยก็เป็นปกติอยู่แล้วซื้อแค่นี้แหละแต่เซเว่นอยากให้ AOV ลูกค้ามากขึ้นอยากทําให้มันกลายเป็น40บาททํำยังไงดีลูกค้าเข้าของเราวันละตั้ง10ล้านคนซื้อคนละ30บาทถ้าซื้อคนละ40บาทได้เนี่ยเราก็รายได้เพิ่มตั้งบอลละล้านเลยนะฉะนั้น มีกลยุทธ์อะไรในการดึงดูดให้คุณซื้อ 40, 40บาทบาท้างอ่ะก็ไปคิดสิครับถูกไหมเซเว่นก็ออกมาหลากหลายแคมเปญเลยหนึ่งในอันที่ประสบความสําเร็จแล้วตกคุณได้นะในฐานนะท้าทการตลาดทั้งหลายเนี่ยก็คือสแตมป์ถูกไหมซื้อครบ 40, 40บาทได้สแตมป์เอาสแตมป์ไปทาอะไรสะสมมาตั้งเยอะได้เก้าอี้ป,ปิกนิกถูกไหมได้เออปิ่นโตนะครับซึ่งตัวนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยแค่เราออกแบบแคมเปญแค่เราออกแบบอะไรบางอย่างเราสามารถที่จะเพิ่ม AOV ของสินค้าได้เลยนั่นะก็คือเฮ้ยลูกค้าจ่ายเงินให้เราเ หรือถ้าสมมติเป็นเซเว่นก็อาจจะมีจับคู่ใช่ไหมซื้อสมูทตีบกับน้ำอันนี้ก็กลายเป็นจากแต่ก่อนจะกินแค่น้ำกินสมูทตีบด้วยกันนี่ก็คือกลยุทธ์ต่างๆนะครับ่ไเพื่อนเราคุณเจก็บอกว่า H&M ควรจะถึงแคชเียร์นี้อคเซอรีย่ยาวเป็นแผงเลยตอนแรกก็กะจจะไปซื้อแค่เสื้อเนาะพอเดินผ่านต่างหูเอาหน่อยก็ดีเดินผ่านให้น้าหอมมันหอมไว้ราคาดีซื้อหน่อยก็ดีถูกไหมกลายเป็นไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปซื้ออะไรเยอะแต่กลายเป็นซื้อเยอะเลยอ่ะเราเห็นธุรกิจไหนทํา เอ v ได้ดีๆอีกอีเกียนะครับผมได้มีโอกาสเคยคุยกับพี่เวนะเป็น c ี o คนแรกของอีเกียที่ไทยเขาก็เล่าให้ฟังว่าการออกแบบอีเกียเนี่ยก็ต้องวาง ให้ระกเกะระก,กะนะครับกดูสเปะสปะามากๆคุณจะไม่มีทางแบบเข้าไปที่อีเกียแล้วก็มองเห็นแบบอ๋อนั่นๆนั่นคือปลายทางที่ฉันจะเดินฉันได้ของที่ต้องการแล้วฉันตรงไปที่แคเชียไม่มีทางคุณจะต้องเดินเข้ามาที่อีเกียหยิบของต่อให้คุณได้ของที่คุณต้องการแล้วคุณจะต้องเดินชนนู่นเลี้ยวซ้ายนี่ชนนั่นชนนี่แล้วก็เจอของอีกสารพัด คือเนี่ยสุดท้ายคนที่ไปอีเกียจะรู้ไม่ได้เคยอยากได้หรอกแต่พอพอ,ออกมาทําไมของเต็มกระเป๋าเลยวะใช่ไหมกลยุทธ์พวกนี้มันอยู่ในธุรธกิจรีเทลมานานแสนนานครับจนวันหนึ่งครับบริชาร์ดเนี่ยก็ได้รับการแต่งตั้งจากเวลฟราโกธนาคารเวลฟราโกเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราเนี่ยจะต้องมองหาโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการทําธุรธกิจแล้วโอกาสใหม่ๆไอเดียใหม่ๆมันจะมาได้จากคนเดิมๆที่อยู่ในสายแบงค์แบบเดียวได้ยังไงล่ะ าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาคนอื่นๆที่มาจากสายอื่นนะสิเขาจะได้มีมุมมองดีๆวิชาร์ก็เลยเป็นแคนดิเดตที่ถูกตั้งขึ้นมาครับก็ได้ทําหลายอย่างนะอ่าไม่ว่าจะเป็นการอัพเซลเขาเพิ่มกลยุทธ์การอัพเซลเข้ามาในธุรกิจธนาคารเอาง่ายๆอะ่ะเขาคือคนแรกๆเลยนะครับที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยที่ตอนแรกเนี่ยก็จะมีแค่เงินฝากก็กลายเป็นว่าธนาคารก็อยากที่จะขายอย่างอื่นด้วยเบลฟาโกถูกทรานส์ฟอร์มครับ ให้นําเสนอสินค้าเหมือนกับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปเลยนะครับเขาเปิดเผยว่าพนักงานสาขาเนี่ยถูกมองเป็นพนักงานขายผู้บริโภคหรือคนที่มาใช้งานธนาคารถูกมองเป็นลูกค้าครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคข,ของริชาร์ดนะครับภายใต้การการะทําเหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นครับก็พนักงาน ก็ได้รับการแจ้งมาว่าถ้าสมมุติว่าสามารถที่จะปิดการขายตรงนี้ได้นะลูกค้าเนี่ยก็มีแค่เงินฝากนั่นแหละวันนี้ก็มาฝากเงินนะปกติแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณสามารถที่จะทําให้เขาเนี่ยมีบัญชีอย่างอื่นเพิ่มได้เช่นเปิดบัตรเครดิตสิเปิดบัตรเดบิตกับเราสิแบบนี้คุณก็เอาค่าคอมไปจุกๆเลยเป็นไงซี CEO คนนี้เข้ามามาพร้อมกับแนวคิดใหม่เรา ได้เหมือนกับพรานฟอร์เมชันธนาคารเราใหม่พนักงานทุกคนได้รับข่าวดีว่าเฮ้ยยิ่งถ้าสมมุติว่าคุณยิ่งทําได้โบนัสคุณก็ยิง่งจะเยอะยิย่งโบนัสคุณเยอะบริษัทเราก็ยิ่งกําไรเยอะคุณก็จะได้ทั้งโบนัสได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วครอบครัวคุณก็จะดีไปด้วยกันเห็นไหมอ่นานะฮะเป็นยังไงบ้างฮะพออย่างนี้เสร็จธานาคารนี้ก็กลายเป็นธานาคารที่โอ้พนักงานนี้ก็คือเฮโลเลยนะครับแล้วมาดูผลลัพธ์ของเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าครับถือว่ากลยุทธ์นะครับประสบความสําเร็จระดับหนึ่ง ธนาคารนะครับก็ได้มีการรายงานนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีบริษัทที่มาเปิดบัญชีกับธนาคารเพิ่มขึ้นบัญชีเช็คบัญชีออมทรัพย์เพิ่มขึ้น1.5ล้านบัญชีภายในเวลาไม่นาน ลองนึกดูนะแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะมีบัญชีเพิ่มหนึ่งล้านบัญชีเนี่ยธนาคารมาที่รอเป็น10ปีนะครับอันนี้คือเพิ่ม1 5จุาล้านบัญชีมีบัตรเครดิตถูกเปิดใหม่เพิ่มกว่า5 0 0 0 0 0ใบธนาคารประกาศนะทำนิวไฮเฮ้ยทุกคนเราเข้าใกล้เป้าขึ้นแล้วเราประสบความสําเร็จในการทําธนาคารของเราให้มียอดเนี่ยเราใกล้เข้าใกล้เบอร์หนึ่งเราใกล้จะเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดเข้าไปทุกทีนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นก็คืออย่างนี้ครับในเรื่องนี้เนี่ยทุกอย่างก็เหมือนจะดีใช่ไหม อ่ะเรามาลองวิเคราะห์ความเสี่ยงกันดูหน่อยดีกว่านะครับสมมติคุณคือหนึ่งในผู้บริหารของธนาคารเหมือนกันคุณจะเห็นโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงอะไรบ้างครับในเรื่องราวนี้ขอคนละสักหนคำตอบครับคุณกาแล็กซนะครับบอกว่าบ้านเราธนาคารจะกลายเป็นบริษัทเทคแล้วใช่ไหมก็เป็นการทรานส์ฟอร์มอย่างหนึ่งนะครับอ่าโอเคคุณ JJ h จฮา o ์นะครับ บอกว่าพนักง,งานอาจจะหัวเอาญาติมาเปิดบัญชีเป็นไปได้มีอะไรอีกครับเกิดหนี้เสียขึ้นจากบัตรเครดิตเพราะว่าคนสมัครบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นถูกไหมทั้งๆท,ที่ไม่ได้ต้องการลูกค้าผิดนัดชาําระหนี้โอเคน่าสนใจนะครับสําหรับในกรณีนี้เองครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือหลังจากผ่านไปประมาณ1ปีนะลูกค้าของเวลฟราโกครับเริ่มสังเกตเห็นการช่อโกงเริ่มสังเกตเห็นตัวเองมีบินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตทั้งๆท,ที่ตัวเองไม่ได้เปิดบัตรเครดิตเลย ไม่เคยสมัครเลยนะครับบัตรเครดิตเนี่ยได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตได้รับวงเงินโดยที่ไม่ได้ค่าคิดอยู่ๆก็ได้รับ SMS ว่าเอว่าธนาคารอนุมัติวงเงินสินเชื่อที่คุณขอแล้วนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือพนักงานธนาคารมีการเปิดบัญชีให้ลูกค้าโดยพารการครับนั่นก็คือคุณอาจจะอ้าวสวัสดีครับมาธนาคารเหรอครับมาฝากเงินใช่ไหมครับอันนี้เซ็นตรงนี้ครับเซ็นตรงนี้เซ็นตรงนี้เซ็นตรงนี้ไอ้ที่เซ็นไปอะครับมันคือใบเปิดบัตรเครดิตเออมันอย่างนั้นเลยนะครับ มันคือใบเปิดบัตรเครดิตแล้วก็ลูกค้าก็อาจจะได้รับไปแล้วก็งงๆนะครับคนที่ไม่พอใจก็เริ่มเฮ้ยไม่ได้แล้วนี่มันต้องฟ้องแล้วเนี่ยผมอยากชวนคุณดูตรงนี้เร็วๆนิดหนึ่งครับว่าเรื่องนี้นะผลลัพธ์เนี่ยมันมันเลวร้ายกว่าที่คิดมากๆนะครับ มันไม่ใช่นโยบายของผู้บริหารเลยนะครับที่จะให้ทําแบบนี้แต่พนักงานกลับทําแบบนี้กันด้วยตัวเองมุมนี้น่าสนใจมากผมอยากชวนคุณคุยตรงนี้ครับในประเทศไทยนะครับเอ,เอาในประเทศไทยเลยนะมีบริษัทโทรศัพท์แห่งหนึ่งนะครับโทรศัพท์ในที่นี้หมายถึงบริษัทที่ผลิตโทรศัพท์มาขายแล้วก็อยากจะได้ส่วนแบ่งในทางการตลาดเยอะๆก็เลยกดดันมาให้พนักงานหน้าสาขาครับหรือพนักงานที่อยู่ตามช็อป A.S. t r True d Tag เนี่ยว่าคุณต้องได้ยอดเท่าไหร่ไม่งั้นนะคุณจะโดนลดเงินเดือน ไม่งั้นนะคุณน่ะแทนที่โบนัสจะได้เท่านี้คุณจะได้ศูนย์เดือนเพื่อนของคุณที่อยู่ในผแผนกเดียวกับคุณน่ะจะไม่ได้โบนัสตามคุณไปด้วยอา้าวมันกดดันกันขนาดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือฟลอรดของเรื่องที่เป็นก็เป็นโศกนาฏกรรมเลยนะผมเชื่อว่าบ้านเราปิดข่าวได้ประสบความสาเร็จพอสมควรเพราะเรื่องนี้ผมไม่เคยได้ยินพูดกันอย่างหนาะหูมากนักและผมก็จะไม่เป็นคนนั้นที่จะโดนฟ้องหมิ่นนะครับฉะนั้นผมจะไม่พูดถึงแบรนด์ว่านี่คือแบรนด์อะไรแต่มันเป็นแบรนด์โทรศัพท์ที ก็ขายดีติดระดับท็อปไฟล์ท็อปไฟเลยนะครับมีการกดดันมาจากผู้บริหารของเขาที่ประเทศต้นทางว่าต้องทํายอดได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีเหตุการณ์ที่ลูกค้าเนี่ยเปิดเออซื้อของมาแล้วเปิดดูเฮ้ยทำไมประกันมันควรจะมีปีนึงนะทำไมประกันเหลือ7เดือนวะไม่เข้าใจ ก็เลยไปวอยไว,ไวที่ช็อปนะครับคุณเสิร์ชพันธิตได้คุณจะเจอ,อยอี่ห้อเลยอยากรู้ขนาดนี้นะเฮ้ยทำไมประกันเหลือ<ไ>เดเดือนบางคนได้ทำไมประกันเหลือ11เดือนสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพนักงานที่โดนกดดันยอดมามากๆหรือแบบเดือนนี้ยอดไม่ถึงเป้านะเองออกไปเลยแล้วเองไม่ต้องเอาเงินเดือนเดือนนี้ด้วยซึ่งแบบมันเป็นวันที่28ธันวาคมแล้ววาคือไม่ได้ดีผมก็ต้องให้ลูกกินข้าวเปะวะก็เลยทําให้พนักงานไม่มีทางเลือกครับนอกจากโอ้คือขายก็แล้วแบบอ้อนวอนลูกค้าซื้อเลยครับลูกค้าอยากไปซื้อยี่ แอบเปิดกล่องเนี่ยลราก็มาแอคทีเวทเครื่องแอบยิงบาร์โค้ดเองเห oh, <no. S 1> มือนเหมือนเสมือนขายได้แล้วแล้วก็คาดหวังว่าเออเดี๋ยวเอาไว้เดือนหน้าเนี่ยถ้าลูกค้าเดินมาซื้อก็ก็ค่อยเอาเครื่องนี้ให้ลูกค้าแล้วกันนะเดี๋ยวบอกลูกค้าว่าแบบอ่ะเนี่ยก็ผมแกะมาเช็คให้นะครับลูกค้าครับอ่นเนี้ยครับอันเนี้ยนี่ว่าใช้ดีครับผมเดี๋ยวค่อยทำอย่างนี้แล้วกันไม่งั้นโอ้ไม่ได้วะไม่มีเงินไปจ่ายค่าเทอมลูกนี่คือตัวอย่างการกดดันลงมาจากผู้บริหารแล้วพนักง,งานเกิดทุจริตขึ้นมานะครับถ้าสมมติเป็นคำถามนี้ใครผิด พนักง,งานผิดหรือผู้บริหารผิดเออเป็นคําถามที่น่าคิดนะแต่ว่าอย่างนี้ครับเมื่อกี้นี้เป็นตัวอย่างของเคสของบริษัทโทรศัพท์สาหรับอีกกรณีที่น่าสนใจมากๆก็คือในประเทศไทยครับไอนะ้ผมอยากย้อนกลับไปเอาธุรกิจใกล้เคียงกันเลยนะธนาคารเนี่แหละมันมีอยู่บัตรเครดิตอันนึงนะครับผมเนี่ยเป็นลูกค้าซิต้แบงค์นะครับแล้วก็ยู่มาวันเองผมก็ได้บัตรเครดิตตัวใหม่ของซิต้แบงค์นะครับชื่อว่าซนะิติเอ็มอ่าซิติเอ็มก็คือซิต้แบงค์ที่โคกับเดอะมอลล์นะครับผมก็แบบ ผมไม่เคยสมัคราะว่าผมก็โทรไปถามมันอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่เคยสมัครเลยเขาก็บอกว่าอ๋อมันเป็นอภิสิทธิ์ใหม่นะคะที่ซิตี้แบง์เนี่ยก็ได้เป็นการเจรจาธุรกิจกับเคลอเดอรมอลค่ะก็คือลูกค้าถือบัตรใบนี้ไปเนี่ยก็จะได้สิทธิประโยชน์จากเคลอเดอรมอลเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งผมก็แบบเอ้ยไม่เอาบัตรเครดิตแต่ผมไม่ได้สนใจไม่ได้อยาจ่ายบัตรเครดิตค่าธรรมเนียมพวกเนี้ยเขาบอกไม่เป็นไรค่ะบัตรใบนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมค่ะฟรีเอ้าค่าออกบัตรก็ฟรีเหรอใช่ค่ะฟรีแล้วก็ค่าเทอมกอะไเดีก็ ผมก็แบบกันก็กันก็ไม่ปิดก็ได้มั้งเผื่อวันไหนไปเรอมอน,นะแล้วก็ได้ที่จอดรถได้อะไรก็ดีคำถามคือธนาคารทําแบบนี้ไปทําไมครับทำานบ,บนี้ไปทําไมก็มันก็คงมีลูกค้าที่เอออยากใช้บัตรเครดิตบ้างนะแต่สิ่งที่มานเซอร์ไพรส์ผมก็คือซิตี้เอ็มนะครับเปิดตัวปี2550ครับ2561ที่เป็ปีหลังจากนั้นครับธนาคารซิตี้แบงค์ขายหน่วยธุรกิจบัตรเครดิตตัวเนี้ยให้กับ อีกเจ้าหนึ่งได้อย่างประสบความสําเร็จสุดๆไปเลยครับนั่นคือ,อผมจําไม่ได้ขายไปกี่พันล้านอะ่ะแต่ว่าที่เขาซื้อเขาซื้ออะไรเนี่ยผมเป็นธนาคารหน้าใหม่ที่ไม่เคยเล่นตลาดบัตรเครดิตผมอยากจะมีลูกค้าบัตรเครดิตสักสิล้านคนในเวลาอันรวดเร็วผมทํำยังไงดีนะโอ้ไปหาลูกค้าใหม่นี้เมื่อไหร่มันจะได้วะเฮ้ยมิติติแบงค์มันตัดตัดแบ่งลดลูกค้าขายพอดีเลยที่ิตแบงค์มีหลายบัตรแล้วก็มีบัตรหนึ่งบอกว่า้จะเลิกทําแล้วเนี่ยก็มาสารต่อไหมล่ะสมมติขายพันล้าน ผมวม่ซื่อมาพันล้านผมได้ลูกค้าบัตรเครดิตสิล้านคนเลยนะนี่คือเอ้ยนี่มันนี่มันแฮกกิงนี่มาผมสามารถประสบความสําเร็จผมสามารถเอาลูกค้าเหล่านี้มาต่อยอดเป็นบัตรเครดิตของธนาคารผมผมสามารถที่จะออกโปรโมชั่นโอ้ผมจะสามารถกลายเป็นธนาคารใหญ่ได้ในที่สุดเลยนะเนี่ยทิตี้แบงก์ก็ปินบัตรบัตรเครดิตใบละกี่บาทถนะ้าไม่กี่สิบบาทถึงมะส่งให้ลูกค้าค่าธรรมเนียมก็ฟรีมีลูกค้าที่ปิดไปบ้างแน่นอนแต่ว่าเห็นไหมครับสามารถกรดยูเซอร์ได้มหาศาลจากยูเซอร์เดิมของตัวเองแล้วก็ขายทั้งธุรกิจนี้ออกไปแค่ส่วนเดียวนะไม่่่่่ใชไมตัวสุดททีีีขเือ2ป นะครับอันนี้คือ,อ,อนานนานมาแล้วเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือสิ่งที่ซิตี้แบงค์ทำตอนนั้นเนี่ยมันถูกกฎหมายป่าวะคือมันก็เป็นที่มาว่ากฎหมายใครเขียนนะครับตอนนั้นอะในไทยก็ไม่ได้มีกฎหมายอะไรถูกไหมเหมือนอย่างตอนนี้เอาจริงนะผมอยู่ๆก็ได้บัตรกดเงินสดจากธนาคารมาเนี่ย ซึ่งผมไม่ได้สมัครธนาคารก็บอกว่าเอาไว้เก็บไว้ใช้ถ้าคาะเผื่อยามฉุกเฉินซึ่งกูว่แบบมือมันก็เข้าใจนะแต่ว่ากูยังไม่เคยยินยอมมึงเลยนะเว้ยก็กฎหมายบ้านเราก็ต้องดูกันอีงทีว่ามันโ cover ต,ตรงนี้ไหมนะครับแต่สิ่งที่ผมกําลังพูดถึงคือย้อนกลับไปในตั้งแต่ปี2,550เนี่ยธนาคารเวลฟาโกบอกว่าเออก็นี่ไงก็ขายไม่ดีเนี่ยถ้าขายก็ได โบนัสเพิ่มา่าได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มมะไม่อยากได้เงินหรือไงพนักง,งานก็อยากได้เงินพนักง,งานอยากได้เงินก็เลยเกิดฟรอดอย่างนี้ทีนี้ครับผมอยากให้คุณดูตรงนี้ดีๆนะตอนนั้นนะครับก็เริ่มมีลูกค้าเห็นการเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่คาดคิดเช่นเฮ้ยผมไม่เคยสมับ,บัตรเครดิตทำไมผมโดนเก็บค่าบัตรเครดิตวะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลฟาโกเริ่มแอคชั่นนะครับคุณเชื่อไหมแอคชั่นของเวลฟาโกนะครับเป็นการแอคชั่นที่รวดเร็วนะครับ เราได้ไล่พนักง,งานที่มีการช่อโกงออกไปนะครับแล้วก็ในตลอดระยะเวลา5ปีเนี่ยคือ2,554ถึง2,559นะครับทันทีที่เรื่องมันแดงเนี่ยเราก็ได้จัดการนะเราไม่นิ่งนอนใจต่อเรื่องของความช่อโกงแบบนี้นะครับเราไล่พนักง,งานออกไปรวมวันนี้5,300คนโครเยอะเลยแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือพนักง,งานครับทุกคนเริ่ม มาพูดถึงการไล่ออกอันไม่เป็นธรรมตรงนี้ทนักง,งานของเวลฟาโกเริ่มอธิบาย ถึงความกดดันที่รุนแรงนะครับที่จะต้องมียอดขายสูงถึง20ชิ้นต่อวันโหคนเดินเข้าสาขาวันหนึ่งร้อคนนะ่ยคุณต้องอัพเซลให้ได้20แผน่น20บใบอะ่ะโคตรยากนะครับมันก็เลยเกิดการกดดันเกิดการฟลอดพนักง,งานหลายๆคนนะครับบอกว่าร้องไห้บ่อยๆในระดับความเครียดที่ทําให้อาเจียนกันเลยทีเดียวนะครับเกิดอาการตื่นตระหนกนะครับรู้สึกกลัวที่โดนหัวหน้าถามยอดซ้าร้ายไปกว่านั้นครับเมื่อโทรไปทางสายด่วนจริยธรรมของบริษัทกลับไม่ได้รับการตอบสนองใดๆ และพนักง,งานคนใดก็ตามที่โทรไปที่สายด่วนจริยธรรมมักได้รับการตั้งข้อสังเกตว่าจะถูกเลิกจ้างนอกจากนั้นเองนายธนาคารคนไหนหัวหน้าคนไหนที่พยายามร้องเรียนเรื่องนี้นะครับทันทีที่เขาลาออกจากธนาคารหรือโดนไล่ออกจากธนาคารเนี่ยเวลาฟัก็จะออกเอกสาร u 5ด้วยเหมือนกัน u 5เป็นเอกสารหมิ่นประมาทนะครับก็คือบอกว่าลูกจ้างคนนี้ออก ไม่ใช่เพราะว่าออกด้วยแบบผลงานดีแล้วออกไปที่อื่นแต่ว่าออกเพราะว่าเขามีคดีหมิ่นประมาทบางอย่างกับธนาคารค่ะทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยออกไปหางานยากมากฉะนั้นคนก็เลยไม่กล้าที่จะร้องเรียนอันนี้เป็นการแก้ปัญหาโดยผู้บริหารที่ใช้กลยุทธ์ซุกเว้ใต้พรมนะครับผมว่ามันเป็นการทํากลยุทธ์ซุกเว้ใต้พรมได้ดีมากเลยนะเนี่ยก็คือเนี่ยคุณลองด,ดูนะ ปัญหาที่เกิดขึ้นหนึ่งบยความผิดให้พนักงานก่อนค่อยๆไล่พนักงานออกแล้วก็พนักงานที่ได้รับการกดดันยอดนะครับลาออกแต่ว่าถ้าใครที่พยายามร้องเรียนก็ส่งผลให้ถูกเลิกจ้างพร้อมกับใบที่บอกว่าคุณเนี่ยถูกเลิกจ้างเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีข้อพิพาทกับบริษัทเดิมบริษัทใหม่ที่ไหนใครจะเข้าจะกล้าจ้างถูกไหมแล้วก็นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเรามาดูว่ามันเสียหายกันขนาดไหนนะครับมีบัญชีที่ถูกเปิดนะครับโดยลูกค้าไม่ทราบเรื่องเลยทั้งหมด8 0,000ื่น ห้าพันบัญชีโคตรเยอะนะครับมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไปยังลูกค้าที่แบบไม่รู้อินโนกินเองนะครับสล้านเหรียญสหรัฐเจล้านบาทนะคุณเยอะนะเว้ยแล้วก็สิ่งที่กระทบแน่นอนเลยก็คือคะแนนเครดิตของลูกค้า คือที่อเมริกาเนี่ยครับคะแนนเครดิตเนี่ยมันมันมันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเช่นผมขับรถผมไม่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเนี่ยคะแนนเครดิตผมก็เสียไปด้วยนะครับผมรักษาเครดิตมาอย่างดีเพื่อที่จะกู้บ้านดอกเบี้ยถูกอ่ะแบบนี้ผมรักษาเครดิตมาอย่างดีแต่เครดิตผมเสียเพราะธนาคารแม่งทําหาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นคดีฟ้องร้องนะครับลามไปนะครับระหว่างทางนั้นเนี่ยมีลามไปถึงเรื่องอื่นด้วยนะคุณ สิ่งที่ลามไปก็คือมันมีการเป็นวัดกลายเป็นวัฒนธรรมในการกดดันยอดเข้าไปแล้วยิ่งผู้บริหารเห็นว่ากดดันไปแล้วพนักงานอาจจะเครียดซะหน่อยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราทําตามเป้าได้นี่หว่าใช่ไหมเรารายงานผู้ถือหุ้นเรารายงานตลาดหลักทรัพย์ว่าเนี่ยโอ้เราโตเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่ผู้บริหารมองเห็นครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเวลาที่เขาทําอย่างเงี้ยมันมีการเข้าไปทํากับกิจกรรมอย่างอื่นด้วยนะ mm hmm. ไม่ใช่แค่เปิดบัญชีเงินฝากหรือว่าบัตรเครดิตครับ mm hmm. แต่ว่า เขามีการทำพวกเขาเรียกว่าโครงการนะโคต้าต่างๆอันนี้อันนี้เลวเลวเลยนะธนาคารครับรู้ว่ารัฐบาลออกโครงการอะไรนะเช่นรัฐบาลออกโครงการแจกเงิน1 0,000บาทนะสมมติต่อแจกเงิน1 0,000บาทให้กับประชาชนธนาคารก็เอาเลยนะช่วงที่เปิดรับสมัครก็รับสมัครเข้ามาประชาชนคนไหนเข้ามาทีนี้ไอ้คนที่ไม่มาเว้ยธนาคารก็เนี่ยยอดหน้าสาขาเหล่านี้ทำยังไงให้ได้ยอดอะได้ค่าคอมเลยนะก็ คีย์ข้อมูลลูกค้าเองเลยคีย์บัตรประชาชนลูกค้าเสมือนลูกค้ามาลงทะเบียนรับบริการคือลูกค้าจริงเขาอาจจะตัวอาจจะไม่อยู่ไม่ได้ดูข่าวไม่อะไรไม่รู้แหละธนาคารก็เอาเลยคีย์เข้าไปเลยคีย์เองเลยแล้วก็ตั้งพินเป็น0ูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ไว้ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยเข้าไปจัดการลบบัญชีลบข้อมูลอะไรเองได้ถ้าไม่ได้นับรวมแค่บัญชีเงินฝากนะครับภายหลังเนี่ยก็มีบัญชีที่ถูกช่อโกงไปนะครับถึง3ล้าน5แสนบัญชีซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ผลลัพธ์เป็นยังไงใช่ไหมค่าใช้จ่ายของเวลฟราโกที่ต้อองจ่ายนะคื ผมอยากเล่าอนี้ก่อนตอนที่ซีอีั้นขึ้นไปที่ศาลเนี่ยเขาก็ตอบเลี่ยงๆนะครับบอกว่าเฮ้ยไม่นะเราจัดการแล้วนะกับคนที่มีปัญหากับบริษัทคนที่ช่อโกงเนี่ยคุณต้องเข้าใจเราสิว่าเราพยายามจัดการแล้วนะครับแล้วก็พยายามตอบเลี่ยงบาลีไปเรื่อยๆโดยตอนที่เขาเลี่ยงบาลีเขาก็อ้างว่าเออเขาไม่ค่อยรู้ภาษาก,ษากฎหมายเท่าไหร่เขาไม่ค่อยรู้เรื่องคดีทุจริตเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ย ก็เ,ออเดี๋ยวขอให้ไปคุยกับทนายนะแต่ว่าสุดท้ายนะครับธนาคารเวลฟาโก้ go, ต้องจ่ายค่าชดเชยต่างๆเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมเออเวลฟาโกนะครับจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินไปเนี่ยทั้งหมดนะหนงเงินคือลูกค้าทั้งหมดนะครับจำนวน6.1ล้านดอลลาร์จากพวกค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม 2. ค่าตอบ แทนลูกค้าก็คือค่าตอบแทนที่จบคดีในการฟ้องร้องนะครับทั้งแบบเดี่ยวนะครับแล้วก็แบบกลุ่มก็คือ142ล้านดอลลาร์สหรัฐอ,อ๋อเมื่อกี้คือคดีที่มันจบแล้วก็มีค่าระงับนะครับคดีก็คือคดีไม่จบแล้วก็ค่าไกลเกี่ยนั่นแหละพูดง่ายๆก็อีกภารอยแปล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็มีข้อตกลงยอมความสําหรับอายการสูงสุดของสหรัฐเนี่ยทั้งล้านรัฐคดีขนาดนี้เลยนะครับ500 75ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรวมแล้วนะครับเวฟลาโกได้จ่ายเงินไปแล้ว2,300ล้านดอลลาร์สหรัฐที่แบบเป็นค่าปรับค่าเสียหายเนี่ยแล้วก็ยังรวมถึงมีภาระในการชำระหนี้ให้กับที่อื่นๆที่เรียกร้องเข้ามาอีก575ล,ล้านส,ส,สรุปแล้วเวลฟาโก้เสียหายจากเหตุการณ์นี้ประมาณ3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ เนียคนเดีนะครับเยอะมากสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือจดนถึงปัจจุบันนะครับเบลฟาโกยังคงต้องทํากันบ้านในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องภาพลักษณ์อยู่เลยยังยังคงต้องแก้ปัญหานี้อยู่นะครับมันมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดการบอยคอร์ดนะครับเกิดการแบรนเบลฟาโกหลังจากนั้นด้วยคือไม่ใช่แค่ในเรื่องของเงินที่ต้องเสียหายนะครับแต่ว่าอ่ะเรามาลองดูกันในปี2559รครับรัฐแคลิฟอร์เนีย ก็ประกาศยุติความสัมพันธ์กับธนาคารเวลฟาโก้ครับทันทีในฐานะคนที่เป็นคนจัดการไม่ว่าจะเรื่องเพโลของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับการออกพันธบัตรรัฐบาลออกพันธบัตรของเทศบาลการถอดออกจากการเป็นตัวแทนในหน้าค้าหลักทรัพย์ของรัฐนะครับโดยให้เหตุผลว่าบริษัทไม่คํานึงถึงความเป็นอยู่ของชาวแคลิฟอร์เนียในการตัดสินใจใดๆเลยฉะนั้นแคลิฟอร์เนียก็ไม่อยากจะใช้บริการต่อเมืองชิคาโก้นะครับก็ขายเงินลงทุนที่มีกับเวลฟาโก้ทั้งหมด25ล้านดอลลาร์สหรัฐไปย้ายไปที่ ธนาคารอื่นนะครับได้ปฏิบัติมาตรการห้ามไม่ให้พัดต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจเมืองทําธุรกิจใดๆกับเวลฟาโกเป็นเวลา2อปีนะครับบอยคอรหนักมากโอ้มีอีกหลายที่เลยครับวิลลาเดเฟียนะครับอิลลินอยส์เซียเทลก็ยุติความสัมพันธ์กับธนาคารด้วยหรือแม้กระทั่งมีประเทศนะครับที่ฟ้องร้องเวลฟาโกด้วยก็คืองี้ผู้นําประเทศเนี่ยก็น่าจะหมายถึงเชื้อพระวง์นะครับเดินทางมาที่เวลฟาโกเอาเช็คมาขึ้นแล้วก็โดนพนักงานเนี่ยหลอกว่าเอาเช็คขึ้นได้ต้องมีบัญชีเงินฝากกับเราเท่านั้นฉันน ก็ฟ้องร้องกันด้วยนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเลยนะเรามาดูภาพของการแก้ปัญหาดีกว่านะครับว่าตอนนี้นะครับบอร์ดแล้วก็ผู้บริหารชุดนั้นเนี่ยคืออย่างเงี้ยมันมีผู้บริหารนะครับ CFO ก็บอกว่ารู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกเลยนะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ อยากจะขอยืดอกขึ้นมารับผิดชอบร่วมกับพนักง,งานที่โดนไล่ออกไป5,000คนนะครับแล้วก็ระหว่างทางที่กําลังจัดสัรเรื่องเนี้ยคือ5ปีอ่ะในการไล่พนักง,งานที่โกงต่างๆแล้วก็ชดเชยคนต่างๆออกผ่านไป5ปีนักข่าวถามแล้วคุณจะลาออกไหมคะนี่ก็ตอบว่าไม่ครับ ก็ร <laughs> ู้มึงรู้สึกผิดจริงไหมเนี่ยสภาพบริษัทที่ทเล่าเหมือนบริษัทที่เพิ่งออกมาเลยครับแต่ไปไม่ถึงขั้นฟรอดเท่านั้นเองจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของฟรอดเลยว่าคอร์รัปชันในบริษัทเรามาดูแนวทางในการแก้ปัญหาของเวลฟาโกดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับถ้าสมมติเรื่องนี้อยู่ในวิชาเรียนในคลาส MBA นะมันจะอยู่ในวิชาหลักๆก,ก็เรื่อง corporate Go v e r n a n c e นะครับก็คือการกำกับดูแลองค์กรที่ดีคำว่า c o o r r p a ครับเป็นในสิ่งที่ถ้าเป็น SME ซ์เล็กกๆๆไไาาอจจะม่ด้ยินนักนะครับเป็นหนต่ วางแผนที่จะทําบริษัทให้ใหญ่โตแล้วเอาจริงๆคุณมีคนที่แบบ คุณไม่สามารถบอกเขาได้ว่าณนะเวลาเนี้ยเขากาลังทําอะไรอยู่เป็นพนักง,งานของคุณเนะี่ยแปลว่าคุณกําลังใหญ่เกินที่คุณจะสอดส่องดูตลอดแล้วเคอร์เปรสกอบเบอร์แนคือสิ่งที่คุณต้องเริ่มวางแผนนะครับก็ให้เป็นคาสัปป่ไปนะครับนะเป็นถือว่าเป็นการเรียนธุรธกิจวันนี้วิชาคอร์เปรสกอบบอร์แนเป็นวิชาที่ผมส่วนตัวผมชอบมากเพราะว่ามันเหมือนได้ไดคิดอะมันเหมือนเราเป็นนักสืบที่จะมาคอยคิดแล้วก็ดักทางว่าเราจะป้องกันในเหตุการณ์ต่างตยังไงสําหรับในเวลฟราโกเองนะครับก็ได้มีการวางแผนคอนนร์รเปรหยุคใม่ก็ เข้ามาทำ corporate governance โดยการมี Policy นะครับมีโนโยบายต่างๆซึ่งหลักๆแล้วนะครับก็มีการทบทวนแผนจูงใจทางการตลาดนะครับพวกการจ่ายค่าคอมมิชชั่นการจ่ายโบนัสให้เป็นแบบใหม่เลยนะแล้วก็กำหนดเป้าหมายนะของกิจการที่ สอดคล้องกับภาระแล้วก็โปรไฟล์ของลูกค้ายกตัวอย่างเช่นถ้าในปัจจุบันลูกค้าของคุณมีอยู่เท่านี้ลูกค้าของคุณเป็นคนโปรไฟล์ประมาณนี้ในเฉลี่ยแล้ว1ปีเนี่ยมีความต้องการที่จะเปิดบัตรเครดิตใหม่เองจริงๆแล้วเนี่ยคือเท่านี้เปอร์เซ็นต์ข้อบุญก็ในรอบนี้ก็คือไม่อนุญาตให้ตั้งเป้าที่จะเหมือนขย่งมากเกินไปนั่นก็คือหัวหน้าไม่สามารถที่จะไปจี้พวกน้องได้ว่าเช่นแบบปกติคนเปิดบัตรเครดิตใหม่ที่สาขานี้ประมาณเดือนละสองร้อยคนคุณไม่สามารถไปตั้งเป้า400คนให้กับที่นี่ได คอมพายในบริษัทเลยคือคุณไม่สามารถตั้ง KPI อย่างนี้ได้ก็เป็นการท governance ใหม่นะครับแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสมดุลครับระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทนนั่นก็คือตอนที่ตั้งเปา้าบอกว่าอยากจะเอายอดยอดยอดเนี่ยมันคือเรื่องของผลตอบแทนที่เราอยากได้แต่ความเสี่ยงที่มันมองไม่เห็นนะความเสี่ยงเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นเสมอนั่นก็คือเรื่องของภาพลักษณ์บริษัทเรื่องของต้นทุนในการรักษาล,ลูกค้าเก่าไว้เรื่องของค่าเสียโอกาสที่พอภาพลักษณ์มันเสียแล้วล,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 ลูกค้าจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปใช้ที่อื่นนะครับเรื่องพวก รเรื่องนี้ก็เป็น,เป,นเป็นเหตุการณ์ที่จบไปแล้วนะครับสำหรับกรณีศึกษาของเวลฟราโกเนาะถ้าใครอยากจะอ่านเคสนี้เต็มๆนะครับก็สามารถที่จะไปเสิร์ชใน Google ได้นะครับว่าเวลฟราโก o คอร์สเซลลิงแซนเดินะครับก็กลายเป็นศกนาฏรกรรทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งนะครับผมเรียนเคสนี้ครั้งแรกเนี่ยที่ฮาร์ a r d ร์นะครับแล้วก็โปรเฟสเซอร์ที่สอนวิชานี้คือโปรเฟสเซอร์บ๊อบซิมอนนะครับก็เขาก็ได้แชร์ให้ฟังว่าปกติแล้วกลยุทธ์ของผู้บริหารเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4อย่างด้วยกัน1กกก็คืออลยุทททธ์ี่่บวาาาเราจะไปไปงหนพูง่ายยๆกก็คือลุททธ์ีง เรื่องของมุมมองบริษัทไหนที่ทาเรื่องนี้ได้ดีเนี่ยพนักงานจะรู้หน้าที่ด้วยตัวเองไม่จําเป็นต้องไปคอยาจาจี้จําฉแต่ว่านั่นคือมุมมองของคุณต้องชัดกลยุทธ์ในแบบที่2นะครับคือบอกว่าพนักงานทําอะไรได้และแบบที่3าคือบอกว่าพนักงานทําอะไรไม่ได้ ไอการบอกว่าพนักงานทําอะไรไม่ได้เนี่ยคือสิ่งที่หลายๆบริษัทเนี่ยอาจจะมักจะมองข้ามคืออย่างนี้คนที่ออกกฎหมายหรือคนที่ออกกฎควบคุมเนี่ยครับไม่มีทางนะครับไม่มีทางที่จะออกแล้วมันครอบคลุมได้ทั้งหมดอยู่แล้วแต่สิ่งที่คุณทําได้ก็คือกลับมารีวิสิตหรือว่ากลับมาดูมันบ่อยๆว่าไอนี่มันยังดีอยู่หรือเปล่านะที่คุณเคยออกแบบไว้มันอาจจะตอนเป็นบริษัทพนักงาน20คน ตอนนี้มัน80คนแล้วนี่กดเดิมกฎเกณฑ์เดิมเงื่อนไขแบบเดิมๆม,มันยังใช้ได้ดีอยู่ไหมมันกลายเป็นตัวถ่วงหรือเปล่าคือแน่นอนคนออกกฎไม่ใช่คนเลวนะครับคนออกกฎตอนนั้นอาจจะตั้งใจออกกฎที่ดีแหละแต่ตอนนั้นมันออกแบบสําหรับบริษัท20คนไงตอนนี้มัน80คนแล้วมันไม่ผิดนะที่เราจะยึดกฎเดิมแต่คุณกาลังลืมอะไรไปหรือเปล่าว่ามันเป็นคนละบ,บริบทกันแล้วนะครับแล้วก็กลยุทธ์ในแบบสุดท้ายก็คือการโค้ชนะครับอันนี้ผมให้ไปดูเร็วนะว่าผู้บริหารหลายคนที่พลาดเนี่ยก็ ไม่ได้รู้ตัวว่าผู้บริหารต้องเปลี่ยนสลับหมวกตลอดเลลวลาเช่นหมวกที่ต้องใส่ ในการที่ต้องการให้เขาขับเคลื่อนตัวเองได้ไม่จําเป็นต้องไปจำที่จำใชยก็คือการเป็นหมวกของลีดเดอร์หรือว่าผู้นํานั่นก็คือบอกให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วปลายทางพี่ในอยากไปทางไหนฉะนั้นต่อให้วันที่เขาไม่ได้อยู่กับเราต่อให้วันที่เขาไปลุยเองคนเดียวเขาก็รู้ว่าเราจะไปทางไหนซึ่งอันเนี้ยมันคือสิ่งที่ควรทําไม่ใช่บอกว่าน้องต้องทําอะไรบ้าง1 2ึ่งสอยู่ตลอดเวลาอันที่2คือถอดหมวกจากการเป็นลีดเดอร์ออกแล้วก็ใส่หมวกของการเป็นคอมมานเดอร์ก็คือการเป็นผู้สั่งการ คขาาพูดสั่งการในที่นี้ก็คือการบอกเขาให้ได้รู้ว่าหน้าที่ของเขาเป้าหมายของเขา KPI ของเขานะมันคืออะไรนะครับสิ่งที่เขาต้องทําเพื่อแลกกับเงินเดือนที่ชั้นจ้างคุณในเงินเดือนที่แพงเนี่ยคืออะไรบ้างเลีร์คัดกับเขาให้ชัดบางบริษัทพนักง,งานมีตั้งเยอะแล้วยังไม่ชัดเลยพนักง,งานยังไม่รู้เลยไม่รู้ครับผมทํางานตามคําบอกของหัวหน้านั่นคือถ้าสมบูรณ์ใน Job Description ก็คือข้อสุดท้ายเนาะทำงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งแบบนี้คุณจะไปคาดหวังให้พนักง,งานทำงานเองได้ยังไงตั้งใจทำงาน ท้าไมคิดแทนคุณไม่ได้ได้ยังไงในเมื่อสุดท้ายยังเป็นอย่างนี้อยู่แบบที่3ครับคุณต้องถอดหมวกของการเป็นคอมมานเดอร์หรือผู้สั่งการแล้วใส่หมวกของการเป็นบอสทำดีต้องชมทำไม่ดี ต้องตำหนิต้องลงโทษคุณอาจจะเคยได้ยินคำว่าพนักง,งานเนี่ยในผมอยากให้เค้าเจอวัฒนธรรมของบริษัทผมดีดีคืออะไรวัฒนธรรมที่ดีคือคนที่ได้รับคำชมคนที่ได้รับการโปรโมททุกคนได้เห็นกันอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ปุบมือพร้อมกันเลยว่ามึงนี่ควรได้รับการโปรโมทแล้วถ้าหัวหน้าไม่โปรโมทมึงนั้นกูจะไปตบหัวหน้าให้นี่คือเค้าเจอที่ดีเค้าเจอที่ดียังรวมถึงอะไรอีกคนที่ทําได้ไม่ดีต้องโดนลงโทษ เ,เช่นนะคนนี้รู้แหละมันก็มาสายตลอดก็กินแรงเพื่อนตลอดสมมติหัวหน้าบอกว่ามีเค้กเค้กวันเกิดมามี8 8คนหั่น8ก้อนเท่ากันคุณคิดว่าคุณเท่าเทียมลูกน้องคุณคิดว่าคุณเท่าเทียมไหมในเมื่อไอคนนี้มันกินแรงเพื่อนตลอดเลยในขณะเดียวกันถ้าสมมติผมกําลังพูดถึงพนักง,งานที่มาสายกินแรงเพื่อนตลอดแล้วคุณเป็นหัวหน้าคุณอาจจะตักเตือนเขาแล้วนะแต่คนอื่นไม่รู้คุณอาจจะเคยได้รับการสั่งสอนมาว่าตอบว่าต้องตอบว่าในที่รับคุณก็เลยไปด่าคนนั้นที่ลับ คนอื่นก็ไม่รู้ว่าคุณลงโทษเขาแล้วคุณก็เคยได้รับการสั่งสอนมาไม่ว่าจะถูกหรือผิดนะครับพิจารณาดูเองก็คือจะชมก็ต้องชมในที่แจ้งแต่บางครั้งเราดันไม่ได้ชมในที่แจ้งไงก็ไปชมเขาหรืออคุณอาจจะตอบแทนเขาเงินเดือนให้โบนัสเขาแล้วก็ได้นะคุณลองนึกดูในพนักง,งานที่มองอยู่เฮ้ยพี่คนนั้นน่ะทงานโคตรหนักเลยทํางานโคตรด,ดีเลยก็ยังเห็นน้าทำงานงงๆ,ๆอยู่เลยเหมือนรางวัลที่พี่เขาได้คือหัวหน้าให้งานมากขึ้นแต่คนนี้ที่ขี้เกียจขี้เกียจหัวหน้าก็ไม่เห็นเคยจะไล่ออกเลยเนี่ยคครรับอง์ก คุณก็จะเต็มไปด้วย question mark ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยในในในฐานะที่คุณเป็นบอสนะครับหน้าที่ของคุณก็คือลงโทษให้ชัดให้รางวัลก็ให้ชัดให้รู้ว่าได้รางวัลเพราะอะไรให้ทุกคนได้รู้ว่านี่คือรางวัลที่ได้เพราะอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการเป็นโค้ชถ้าคุณยังบอกว่าทำไมพนักง,งานยังต้องบอกตลอดเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เหตุผลหลกัลกๆก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เคยถูกฝึกให้คิดนะครับเหมือนที่คุณอาจจะ ไม่มีวันทํากับข้าวเป็นถ้าแม่คุณบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะทําเมนูกันนะอ่ะต่อไปใส่อันนี้ต่อไปใส่ถ้วยนั้นต่อไปใส่ถ้วยนี้โดยที่คุณไม่ได้เคยพยายามรู้หรือว่าทําความเข้าใจเลยว่าเฮ้ย<ม>คุณกำลังจะทำไข่เจียวกุ้งฉะนั้นไข่เจียวกุ้งหน้าตาปลายทางเป็นอย่างนี้แล้วแม่ได้เริ่มถามคุณก่อนว่าอคิดว่าต้องมีอะไรบ้างล่ะ,ะต้องมีไข่ใช่ไหมต้องมีกุ้งใช่ไหมมีอะไรอีกอันนี้เรียกว่าการโค้ชการสอนงานคุณอาจจะว่าผมสอนงานลูกน้องแล้วแต่ถ้าคุณสอนงานโดยการที่บอกว่าไมะันน เออไม่ได้อธิบายเพราะการอธิบายมันอาจจะเสียเวลาคุณมากขึ้นแต่คุณบอกเขาว่าอ่ะเนี่ยถ้วยเนี้ยเทลงไปอ่ะแล้วก็ถ้วยนั้นเทลงไปต่ออ่ะแล้วก็ผัดอ่ะผัดซีผัดอีกผัดอีกอ่ะโอเคพออ่ะเอาเอาอกมาเขาจะทําตามคําสั่งคุณได้แต่เขาจะไม่มีวันคิดเองเป็นเขาจะไม่มีวันสังสร้างเมนูใหม่ๆเป็นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นลูกน้องก็เช่นกันนะครับฉะนั้นวันนีเ้เราเรียนกันไปใน เคสของธนาคารเวลฟราโกแต่เราได้เรียนกันหลายเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AOV นะครับหนึ่งในกลยุทธ์ของทางการตลาดที่ต้องคิดแล้วก็เรื่องของ Corporate Governance นะครับแล้วก็4บทบาทในฐานะผู้นำนะเอาล่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับหเคสของเราสามารถ cover ได้ประมาณเล็ t เช e ประมาณ3เรื่องโอเคน่าสนใจเหมือนกันสำหรับในสัปดาห์หน้าครับผมจะมาพร้อมตัวเรื่องให้คุณเหมือนเดิมก็คือผมจะมาพร้อมกับเคสที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือผมเคยมีคําถามนะครับตอนที่ผมไม่ได้ทำบล็นี่แหละว่าถ้าผมไม่เรียน M b a เลยถ้าผมไม่ไปเรียนถึงฮาร์วาร์ดเลยผมก็ทําธุรกิจได้แล้วก็ธุรกิจผมก็ไปได้เรื่อยๆก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนี่ว่าแล้วเขาเรียนกันไปทําไมถูกไหมเออไปเรียนเรียนไปทําไมผมได้คําตอบแล้วนะครับแล้วคําตอบของผมก็อาจจะเซอร์ไพรส์คุณมากเหมือนกันว่าจริงๆแล้วทําธุรกิจแบบเรียน MBA กับทําธุรกิจแบบไม่เรียน MBA เออมันต่างกันวะนะครับมันต่างกันมากเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเดือนธน้าผมจะมาแชร์เรื่องนี้ถ้าคุณต้องการนะนี่คือออปชัน A นะครับกับอีกออปชันหนึ่งนะครับก็คือออปชัน B ก็จะมีเคสตั u ดีนะครับมาให้คุณเลือกเหมือนกันสำหรับเคสตั u ดีที่ผมเลือกมานะครับในสัปดาห์หน้าเป็นเคสตั u ดีของบริษัทยาแห่งหนึ่งต้องบาลานซ์และระหว่างตอนที่ลงทุนทําธุรกิจไปแล้วก็ถ้าตัดสินใจแอคชั่นเนี่ยลูกค้าจะ รักเรามากๆโรอยตี้ต่อเรามากๆเลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมุติเราตัดสินใจไม่แอคชั่นเนี่ยเเราอาจจะประเก็บเงินได้มากกว่าพูดง่ายๆคือถ้าเราทําสิ่งนี้ไปเราจะเสียเงินมหาศาลแต่ลูกค้าอาจจะรักแล้วก็ศรัทธาเราไปมากๆซึ่งเงินมหาศาลนี้เราอาจจะหมายถึงการเล y ออฟออกครึ่งบริษัทเลยนะครับหรือถ้าสมมุติเราไม่ทําคือลูกค้าก็คงจะมองเราเปลี่ยนไปไม่ใช่เป็นบริษัทยาระดับโลกอีกต่อไป แต่เรายังจะรักษาเงินตรงนี้ของเราไว้ได้เยอะนี่เป็นเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นจริงทึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้ทาบริษัทยาโดยตรงแต่ว่าเหตุการณ์นี้รีเลทได้กับแทบทุกบริษัทเลยเช่นผมทาสมมุติผมทำธุรกิจร้านอาหารมันก็คงมีบางเหตุการณ์ที่คุณต้องตัดสินใจเช่ไ ه, ไนเฮ้ยไอเนื้อล็อตเนี้ยมันหมดอายุเที่ยงคืนเนี้ยเราจะเก็บไว้ขายพรุ่งนี้บ่าวะถ้าขายอ่ะคุณภาพมันก็จะไม่เต็มร้อยนะเวะ้ยแต่ถ้าไม่ขายโอ้โหเนี่ยทิ้งวัตถุดิบทั้งตันเลยมันก็เกินไปเปล กระบวนการที่คุณกืนไม่เข้าขายไม่ออกแบบนี้เราจะมาเลือกกันในสัปดาห์หน้านะครับว่าคุณอยากจะฟังอะไรโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจแล้วก็ติดตามฟังกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกลับมาเจอกันใหม่ทุกวันพฤหัสเวลาสามทุ่มนะครับในวิทย c คลาสกับผมนพพงศธรครับ สำหรับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับเราอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกฉะนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังน้องห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ